ช่วงต่อไปนี้จะพาท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศของการประกวดมิสวัฟเฟิลจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะร้อยเอ็ดนะฮะบ้านเดียวกับดิฉันเลยบ้านคุณเลยบ้านคุณเลยที่นี่ครับเขามีการประกวดควายครับขั้นภาษาอีสานนี่นะครับเขาที่เอิ้นว่าการประกวดนี่อย่างก็ควายประกวดควายนี่ภาษากลางภาษาอีสานบ้านเจ้าเอิ้นว่าควายเฮ้ยบ่แม่นดอกประกวดควายนะครับท่านผู้ชมครับควายแต่ยังไงอ่ะควายแต่ละตัวที่เข้ามาประกวดนี่นะฮะลักษณะนะต้นแบบควายดีเป็นยังไงรู้ไหมคุณรัชนียังไงตาแต้มตาแต้มตาแต้มตาจะมีแต้มแต้มนะแก้มช้ำแก้มจ้ำไม่ใช่แก้มช้ำแก้มจ้ำสามอ่องคืออะไรอ่ะสามอ่องนะครับคืออะไรอ่ะสามอ่องอธิบายนอบาทนี่นอครับไผหูบรรยายมาเนี่ยเด้อนะครับเอาเป็นว่าลักษณะควายปรากฏว่ามีควายที่แบบราคาเป็นล้านสองล้านไอ้ตัวนี้ตัวนี้ดูอย่างตัวนี้นะครับราคาเท่าไหร่ฮะอันนี้ 550,000 ดูความงามของควายตัวนี้ฮะมันตันโอ้ชื่อเจ้าทองใบครับเห็นไหมฮะ 650,000 บาทครับท่านผู้ชมครับค่ะมีตัวไหนเอกให้ดูลักษณะควายที่ราคาแพงแพงตันเลยนะตันไอ้นี่คนขึ้นได้อย่างเงี้ยไอ้นี่ควายแคะไอ้เผือกเตี้ยนะครับเขาชื่ออะไรนะเป็นควายแคะไอ้เจ้าข้าวเหนียวเจ้าข้าวเหนียวราคาเท่าไหร่รู้ไหมสองล้านราคาสองล้านคุณรัชนีของเตี้ยเนี่ยนะโอ้ยิ่งเตี้ยยิ่งแพงคุณไม่รู้อะไรเตี้ยตันด้วยนะดูเนี่ยเนี่ยทำไมถามสองล้านครับเป็นยังไงล่ะครับเนี่ยโอ้โหส่วนนี่คือความสามารถเฉพาะตัวให้ดูความสามารถเฉพาะตัวนอกจากสามารถโบยบินได้แล้วยังสามารถคลานเขาได้นะฮะนี่มันบินได้ด้วยนะคุณรัชนีทำไมถึงบินได้อ่ะฮะทำไมถึงบินได้เอามันถึงพิเศษไงความสามารถเฉพาะตัวบ้าบินได้ควายที่ไหนบินได้บินได้บินได้หรอกอืมแต่มันยิ้มอ่ะน่าจะได้ควายยิ้มเออยิ้มแล้วยิ้มละยิ้มละยิ้มเห็นฟันเห็นไหมฮะยิ้มแล้วดูสิครับเห็นฟันเลยนี่ทำไมเขามีฟันอยู่ข้างเดียวอันนี้คือควายยิ้มนะฮะเห็นไหมนี่แหละครับบรรยากาศการประกวด Miss Buffalo และนี่เป็นการโชว์นะครับในงานการประกวดก็มีคาวบอยนะฮะโชว์แป่งแซ่คุณรัชนีน่าจะชอบนะนี่ชอบอะไรอันนี้นะแป่งนี่นี่คาวบอยคาวบอยมีอะไรโชว์ขี่ม้านะฮะขี่ม้าดูนะคะอ๊อบอ๊อบหนึ่งสองสามทำอะไรเลยเอ้าดูมันนี่อันนี้เขาเรียกว่าโอ้โหวิ่งซิกแซกเหรอโอ้โหนี่ต้องบังคับมันเก่งมากเลยนะต้องบังคับเก่งครับห้ามโดนเสานะฮะห้ามโดนเสาเฮ้ยคนนี้เก่งอ่ะนี่เป็นเขาเรียกว่าบ่วงบาทนะคะบ่วงบาทเดียวนะคะไม่ใช่บ่วงหลายบาทนี่นะฮะโอ้ยเก่งมากก็เป็นสีสันงานนี้เขาจัดที่สนามโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาอำเภอโพนทองบ้านคุณรัชนีนั่นแหละนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดโอ้มีผู้คนไปดูกันเยอะแยะเลยนะฮะนี่เขาเรียกว่ามีกันและกันนะคะมีอะไรคือมีปืน2กระบอกค่ะอันนี้อาชีพเลี้ยงควายเลี้ยงวัวตอนนี้ได้รับความนิยมมากนะครับแล้วก็ประชาชนชาวบ้านแถวภาคอีสานเฮานี่ก็มีการอนุรักษ์ด้วยครับอนุรักษ์วัวอนุรักษ์ควายเอาไว้นะครับบางท่านนี่กลับไปสู่วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมนะครับทำไร่ทำนาทำสวนก็เริ่มมีการใช้ควายเริ่มอะไรต่างๆเพราะว่าควายเนี่ยให้ปุ๋ยให้ชีวิตคุณอยู่กับควายคุณมีความสุขนะได้กินควายได้อะไรเนี่ยคุณรัชนีควายไม่ได้ให้ชีวิตล่ะค่ะขอเถียงทำไมอะไรให้ชีวิตน้ำท่วมวัดทำไมอ่ะเอ้าพระไม่อยู่ก็เลยให้ชีวิตอ๋อรู้แล้วคุณรู้ไหมว่าทำไมพระไม่อยู่ทำไมอ่ะพระไปกับยายเมื่อสักครู่ขับรถอ๋อ